สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ามาจ้าวันนี้จะพามาทําน้ําพริกเฮ็ดผึ่งจ้ะก็ย่างเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรของวันจะใส่อะไรเด้งมาจ้ามาดูเลยเนาะนี่จ้าเฮ็ดย่างไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมตําแล้วก็ทั้งนี้เป็นพริกกับกระเทียมย่างจ้ะย่างก็ลืมดูจ้ะจนเกือบใหม่ขาดหอมแดงมืดใส่พริกแค่นี้จ้ะใส่แค่นี้แหละฉันส่วนทั้งนี้ก็เป็นน้ำจะต้มน้ำปลาจ้ะใส่ข่าแห้งใส่ตะไคร้แห้งลงไปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเนาะดับกลิ่นจ้ะดับกลิ่นข้าวเดี๋ยวฉันจะใส่น้ำปลาฉันใช้ยี่ห้อของพันธุ์ไทยจ้ะน้ำปลาแบบไม่ปรุงมากอ่ะจ้ะแล้วก็มีน้ำปลาเนาะแล้วก็ในน้ำปลาฉันก็จะใส่มะขามไปจักหน่อยจ้ะนี่ใส่บีมะขามใส่ไปจักหน่อยเนาะแล้วก็มีหอมจ้ะหอมแบ่งมาจ้ะเดี๋ยวมาตำกันเลยเนาะเดี๋ยวขอต้มน้ำปลาเนาะจ้ะเนาะใส่นิดหน่อยฉันชอบรสชาติเปรี้ยวๆนี่ใส่ประมาณนี้ก็พอละจ้ะขามเนาะแล้วก็ใส่ปลาลงไปนึกอยากจ้ะนึกอยากกินน้ำพริกเฮ็ดเดี๋ยวขอต้มน้ำปลาให้น้ำปลาเดือดจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาตำพริกแต่ตำเฮ็ดกับพริกเนาะพริกลงไปเลยเหลือมาใส่โอ้ยทำให้หมดนี่แหละจ้ะใส่ลงไปเดี๋ยวตำแล้วมันก็ยุบเนาะหมดละ โอ้โอเคแล้วจ้ะตอนนี้ก็เฮ็ดก็ได้ที่แหละนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะปลาน้ำปลาของเราตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วจ้ะปิดไฟจ้ะนี่นะจ้ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ใส่ปลาใส่ผงนัวใส่ไอโนโมโตะใส่น้ำปลาลงไปแล้วใส่ใบหอมลงไปแล้วจ้ะคุเลให้เข้ากันตอนใส่น่ะลืมกดวิดีโอเพื่อนๆจ้าโอ้ยเซ็งเจ้าของเด้พอมาดูหน้ากล้องอีกทีนึงเอ้าวิดีโอไม่ได้กดนี่จ้ะคนไปจนเข้ากันดีหมดแล้วแกเอ้ยขออภัยเด้ออาจารย์มาตักใส่ถ้วยเลยเนาะใส่ถ้วยเลยอ
ได้เยอะเหมือนกันนะนี่เนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักเนาะไปเก็บผักมาแก้มจ้ะนี่จ้าเพื่อนๆแม่น้ำพริกเฮ็ดผึ่งจ้าน่าอร่อยไหมเนาะไปเก็บผักกันมาจ้าเพื่อนๆมาจ้าไปเก็บผักเก็บเต๋งนี่แหละมีแค่เต๋งแหละตอนนี้น่ะนี่เลยนี่จ้าเผื่อไม่ได้นะแต่งน่ะถ้ามันใหญ่ถ้ามันได้ติดลูกเลยเผื่อไม่เกิน3วันหรอกบวมชึ่งเลยเด้เก็บไปสัก 3-4 ลูกนี่นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะนี่เด้ลูกข้างล่างนี่ก็กระเด้งดูว่าพุงโลตูดปวดนี่นี่อุบหล ลูกกำลังกินเลยเพื่อนจ๋าอุบนี่สวยงามเนาะจ้ะเนาะไปจ้าเพื่อนๆคลิปนี้วันก็ขอตัวจบคลิปแค่นี้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะอย่าลืมติดตามเด้อจ้ะเด้อคลิปหน้าจะพาไปไหนเนาะจ้ะเนาะขอตัวกินข้าวก่อนจ้ะโอ้น้ำลายไหลแหละเพื่อนๆมาเด้อจ้ะมาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ